อ๋อโทษ3ตัวจ้ะของอร่อยกิโลละ 1,000 ครับกระเทียมเกลือรสดีจ้ะชิมได้เนาะละเอียดละเอียดเลยเด้อของอร่อยจริงครับสวัสดีกับช่องเรียนทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ก็เราจะมาเก็บแมลงชนิดหนึ่งครับตอนนี้ออกแล้วบรรยากาศยามแรงในวันนี้ครับมาไปทักทายชาวบ้านก่อนนะพอรัดกระเป๋าเก็บคนเดียวครับพอรัดอย่ามาเก็บคนเดียวนี่ร้านสวัสดีครับสวัสดีเจ้ามาดูเราขวดมาค่ะก็ทักทายทุกคนอีกแล้วนะเราวิถีชาวบ้านหาอยู่หากินแถวนี้นะแต่ว่าอุดมสมบูรณ์มากเนาะครับไปมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยนั่นก็คือแมลงชนิดนี้ได้เยอะหรือยังแมงมันนั่นเองว่าโชว์เหรอครับโอ้นี่แมงมันปูนปูนปูนที่เบียร์ไปเลยทีละครั้งอ่ะนี่นี่นี่พี่เบียร์เอาเลยเดี๋ยวช่วยกันเก็บนะครับโอ้โหไปแล้วตาดีแต่แม่มันเยอะมากเลยอ่ะระวังเนื้อคันเนอะออกไกลไกลหายไปไหนอ้าวหายไปแล้วตัดลงหันเหรอทำเป็นไรครับรุนรุนรุนทายแม่มันนี่นายเจ้านายบุญนี่เนี่ยเอามานี่เอามานี่ลองกันลองกันเนี่ยว่ามันออกมาโอ้ยนี่นี่แมงมันนะครับเอาเลยค่ะโอ้นี่นี่ระวังเขย่าเขย่านี่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 ออกมาแล้วโชว์หน่อยนี่นี่คือแมลงมันที่ราคาแพงมากโลละพันโลละกี่บาทนะครับเป็นพันกว่าโลละเป็นพันเลยนะเพราะว่าโอ้โหหากินยากแล้วก็ปีละครั้งนะครับเนาะซึ่งตอนนี้เรามาขุมทรัพย์แล้วเก็บก่อนนะนี่อุปกรณ์คือขวดน้ำครับขวดน้ำใหญ่เหลือคนมาเก็บก่อนกันอ่ะอันนี้คือหมายของพ่อหลัดนะพ่อหลัดขออนุญาตเก็บด้วยนะครับมาโน้นมาโน้นมาแล้วพี่เบียร์เอ้าออกมาขนาดมาสามตัวแล้วเจ้าน้ำเป็นบินสี่ตัวแล้วเจ้าพี่เบียร์คันกับร้านอยู่ไหนบอกคันกับคันคันนะระวังนะต้องปัดดีๆนะโอ้ตัวแม่ตัวเล็กๆนี่คือเขาเรียกว่าแม่มันนะแบบโอ้คันกะคันโคไปยืนนี่นี่พี่เบียร์พี่เบียร์อย่าทิ้งไปทิ้งปัดไปแล้ว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 แล้วเออนี่ฮะได้ก่อนฮะฮะใส่เลยพี่เบียร์ไม่ต้องปัดนะนี่นี่เจอแล้วครับเออบินไปถึงตัวแล้วโอ้บินบินไว้ต้องกระจายเก็บเจ้าต้องรีบเก็บนะครับนี่คือหนึ่งรูนี่ออกมาแล้วแน่นี่แน่แน่นี่แน่นี่มันสองรูครับเอาไหนแน่นี่จริงมันออกมานี่กะออกมาแล้วแหละเดี๋ยวเรามันพือปีกโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับเราพือปีกนี่คือปีกกับเดี๋ยวมันพือปีกมันสลัดแหน่งออกตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปแต่แม่มันน่ากลัวมากนะเยอะมากเก็บเรื่อยๆปุ่น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 ตัวให้เป็นเนี้ยปุ่นตัวปุ่นตัวโอ้เอาเนี้ยว้าโทษเมนูเหลาเลยนะนี่เมนูเหลามาคำสองเลยค่ะขออนุญาตหมายพ่อหลัดนะพ่อหลัดเป็นคนหาหมายให้เรานะก็ว่าก็มีคนมาเก็บรอบนึงแล้วมั้งก็สุกกับสามวันแล้วออกอ่ะฮะวันนี้วันที่สามเออวันที่สามออกเรื่อยๆแล้วครับเนี่ยมันจะออกช่วงฝนตกอ่ะเจ้าหลังฝนตกเนาะตกแล้วมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับตัวเองดูนี่นี่นี่ก็ออกค่ะนี่นี่ดูดูสองตัวรวดเอาเลยตะพือเสร็จเก็บเลยไม่ต้องสะบัดแล้วพือเสร็จเก็บเลยเฮียดูแป๊บเดียวอ่ะตัวเล็กและคันครับคันวะห้ามให้โดนกัดเด็ดขาดแล้วคันมากครับตะพือออกเดี๋ยวมีชาวบ้านนะครับพอมานี่สองตัวแล้วเจ้าต้องปิดฝาแม่เดี๋ยวนะพี่เบี้ยปิดเปลี่ยนก็มาโคตรใหญ่มันยาวมันปิดเหรดูนี่เงียบแล้วนะครับอันนี้กำลังออกครับวันไหนครับกำลังออกนี่นะกำลังออกนะงั้นเราตั้งป้อมบนนี้เลยกันนะครับนี่มาทำนะตลาดกันเลยครับอ๋อโทษ3ตัวจ้ะอันนี้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จริงครับบ้านเราครับดูเนาะออกมาลุกนี่ดักแซบครับมีสะดุ้งสงสัยสะดุ้งเสียงเบทิพสงสัยสะดุ้งเสียงเบทิพอันนี้นะพี่เบียร์รู้นี่นะแมงมันของตะลุมนี่เป็นบ่คูดกันเนาะคูดกะปีหน้ามีหน้าปีนี้คูดปีหน้าอืมพอโทษคูดปีหน้ากะ
มาละอันนี้หน้าเคยเริ่มมาคูดประสานมาคูดมาถ่ายมึงจ้าจ้าตีหน้าบุญหน้าวะขอโทษดูไปดูมาเรื่อยๆของเองดูดูนี่เอาเงี้ยนี่นี่แล้วอีกก็50บาทแล้วกันนี่ของเองเสร็จเลยค่ะสะบัดซะครับมันมีอยู่ทุกคันนี่มาออพี่พี่พี่เดี๋ยวเราสะบัดปีก่อนสะบัดแป๊บนึงเออลอยไก่หันได้ตรงนี้ก่อนครับมาเรื่อยๆเลยครับตั้งป้อมแถวนี้เลยกันครับเก็บเรื่อยๆนะจ๊ะอาหารเราอีกแล้วครับช่วงนี้เอามาค่ะนี่นี่มาละเนี่ยใกล้ๆแล้วครับพวกนี้นี่นี่ใกล้ๆใกล้ๆอีกนี่แหละครับนี่แหละครับแมงมันเดี๋ยวเรากระพือปีกแป๊บนึงโอ้สองตัวแล้วครับสองตัวมาละสองตัวลุ้นครับลุ้นเดี๋ยวจับก่อนบ่รอกระพือแล้วหรอจับเลยหรอเสียวรอให้มันกระพือหน่อยนี่ก่อนตัวอ่อนอันตะเพ่ออกแล้วละเก็บไปเรื่อยๆนี่จะออกนี่เรียนี่มาแล้วเด้อสามตัวแล้วนี่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 ดูเสียงดังนะคะนี่มันต้องกระพือก่อนพี่เบียร์ถึงจะเก็บอันตัวคันเด้อได้ๆๆโดนนี่ออกมาดีนี่นักนี่บลัดดูปาดนี่เตรียมอันนี้เรากระพือก่อนปักออกมาถึงแล้วครับเก็บไปเรื่อยๆพลัดจะเต็มขวดละพลัดก็มือหาจักรจันนะครับเนาะแล้วก็หาจักขู่ให้เราด้วยครับปุ่น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 เห็นหูนี่ว้าโซ่เราไปละเออนี่เห็นหูฮะตัวบีได้เขาแล้วมันกำลังออกกำลังออกห้ามหูอยู่น่ะเก็บตาแล้วเจ้าโอ้นี่3ตัวรวดแล้วครับนี่ค่ะนี่3ตัวรวดนอก3วันสักกันนะครับเรียกว่านักขนาดเนาะเนี่ยปูใหญ่ขนาดปีหน้านะคะเราต้องมาคูดนี่นี่นี่โอ้มาหน้าเก็บไปเรื่อยๆมาเมาะต้องระวังตัวเล็กๆนะอันตรายนะคันเจ็บด้วยมีคนก็มีเนอะกำลังออกนี่เย็บเย็บเย็บยุงเองนะยุงครบน้องนะไงเอายาทายายุงอ่ะดูเจ้าตัวได้ก่ะแค่เดียวอ่ะครับเอาไปคั่วกินครับโอ้ดูพลังได้เยอะมากอ่ะเอามาคั่วนะครับเนาะครับเอามาละเอามาละงูนี่เจาะใหม่นะคะนี่เจาะใหม่เรือเทียนมาเนาะเพื่อข้ามน่าจะข้ามแน่นอนนะเนี่ยข้ามกันดุงูนี่หนักตัวเนอะประหลาดประหลาดเก็บปลาตันลงเลยออกมาแล้วประหลาดเอาลงมาติ๊กๆละคันจะมันเหรอผมเรียกออกบ้านนะโบรู้บืนบืนอะดูดูดูนี่ออกเยอะค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหาทายทำอยากเนี่ยละตั้งแต่มาอยู่บ้านนี่เจอแมงหลายชนิดเลยครับเจ้าก็เป็นการหาอยู่หากินของชาวบ้านนะก็มาสัมผัสเรื่อยโอ้โดนแมงกัดละคันเหรอคันครับโดนละหนึ่งตัวนี่ไปที่หูนี่มาละเออไปแล้วแหะสะดุ้งเสียงเขาอะครับโอ้ยโดนแล้วนะครับอืมเป้งสายเพื่อนเนี่ยเชื่อก็ลงไปพอการไอ้ปุ่นกีนะโลปันอย่างละการโลพันปุ่นเกวียนอะปุ่นเกวียนอะโอ้โหขอมาขายหน่อยอาหารเหลาครับวันนี้สองสามตัวนี่อีกตัวนะจ๊ะรอมากระพือก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ชัดกว่าเดิมดูตัวใหญ่กว่าเดิมเจ้าดูโชว์ผลงานหน่อยเห็นไหม
ว้าวสาวตัวแล้วก้าโอ้อ้อนเลยมันคู่เมาส้มเราไม่เอานะเอาติดสีน้ำตาลเข้มนะครับเอาติดสีน้ำตาลเข้มโอ้ประหลาดคันดูละเบทิฟโดนไป2ตัวแล้วครับลูกมันตัวใหญ่แม่มันตัวเล็กอันนี้คือแม่มันแม่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 อันนี้ลูกตัวแดงๆนี่ลูกมันเนี่ยๆลูกมันลูกว้าวแม่เป็นสัตว์ที่แปลกมากนี่ว้าวนี่พี่เบี้ยเร็วๆนะจ๊ะโชว์หน่อยจ้ะนี่ครับอาหารเหลานะครับโอ้โหโดนกัดแม่มันตัวเล็กว้าวสวยแล้วลูกมันจะโตเล็กแค่ไหนเอาแล้วไปไปอยู่เก็บมึงมาเนี่ยบ้านลุงดุนเนี่ยตอนนี้เราตั้งป้อมเลยนะไม่ต้องไหนนะหมื่นก็จะเอาตัวเนี้ยหน่อยใช่ใช่หมื่นก็จะของเราเลยนะคะเราของเราเอาพอทำกินพอแล้วครับไม่ได้ไปขายนะเอาไปกินครับถ้าพอร้านไม่เอาก็ซื้อต่อได้ค่ะใช่พอร้านกินก็ซื้อขายหรือถ้าได้น้อยก็ขอซื้อต่อได้ไหมคะคือแล้วเก็บคือแล้วเก็บโอ้ยแม่มเยอะเดี๋ยวแม่มตัวเล็กๆนะระวังให้ดีนะครับเอามาเป็นเล้วเอามาเป็นเล้วสังเกตสองรูเลยเนอะพี่เบียร์ครับมาแล้วอะไรค่ะเดี๋ยวจะทำพ่วงกินดีกว่าเรื่อยๆเนาะพี่เบียร์ดูโอ้โหเบทิปโดนแม่มันกัดอีกแล้วสวยงามถ้าเก็บจูหางนี่คันเหยอะเบทิปเลยไหมเรากระพือปีกแป๊บตักมาแล้วฝรั่งสองตัวโอ้ยอีเลยกะมือเบียร์ทิพย์โดนแล้วครับแท้พวกเราโดนโอ้โหโชคดีนะจ๊ะสลับกันไหมมีเงินสวัสดีมีเงินมีเงินอย่าไปสนตาตอนนี้ฮะมีเงินครับมาเก็บแมงมันหรือมีเงินตาอันอยู่ที่วัดไอ้มีเงินเนี่ยระวังคันนะครับน้องอาอันนี้อาไปอยู่ใกล้มันไอ้ออกไปหันเออแล้วพี่เบี้ยคือปีกกับคือปีกสองตัวเลยแม่ตัวแม่มันเยอะมากแล้วแม่มันตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมผ้ากระพือเสร็จเอาเลยเปียกครับเปียกด้วยเนี่ยมาคันมาคันมาคันเปียกครับมาพูดอย่ามาเอาทุกพูดนะเสียงดังมันมาออกมาเน้อลูกแม่ครับไปเก็บพระเจ้าพูดนะเอาไปอยู่ตัวหยาบปะนะฮะละเนี่ยต้องกระพีเอาไปเดี๋ยวมาคันคันอันนี้มันคันนะคันนะลูกดูดูเบียร์ทิพย์โดนกัดดูดูมือเห็นไหมเห็นไหมบวมไปจ้ะครับอ่ะเอามาละมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคือเลยคือเลยก็ตามมาแต่อ่ะตั้งป้อมประการปล่อยให้อามาไปอ่ะพอไปครบมือมาคงไข่ก็อยู่แล้วมาแล้วถ้าอยู่ต้องอยู่ห่างๆลูกอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะเราเก็บเซ็กกันลูกเดี๋ยวปู่ไปตามใจอยู่ลูกเราคือเรามาคือกันก็คือแล้วก็เก็บไปนะจ๊ะแม่ถ้าควันออกมาใครออกมาเรื่อยๆแล้วพี่เบียร์นี่นี่นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วเบียร์เบียร์พุ่นตัวนี่ตัวใจใจใจนี่นี่ใจพื้นละพื้นละแต่ว่ามันกัดตัวอ่ะโอ้ยโดนอีกแล้วเก็บเลยค่ะเรากระพือกันดูมันออกมาเนี่ยแม่มันเยอะอยู่ดูมันออกเนี่ยเรากระพือปีกเก็บเลยพือละพือละพือละไปสะบืดแหงเก็บแล้วจ้ะมาช่วยหน่อยไปไปน้องพี่ออกหนักอ่ะออกมาติดคนละท่านอันนี้จะไปเก็บยาต่อก่อนครับตอนนี้จะไปอ่ะยังมามืดเลยลูกจะป้าจะมาค่ะครับล่ามีพี่เบี้ยพี่เบี้ยตัวตัวไหนนี่ตัวเออมาตันแล้วเฮ้ยไปเทียบไปเทียบไปเทียบตัวจะมึงกัดกัดแน่นอนฮัลโหลรัวรู้ว่าต้องออกกระชองสามบักหุ่นทำตัวแล้วเบี้ยมาละได้ไปไหนละสามบักเอากระพือก่อนมันไม่มีอะระวังนะสะบัดแต่สะบัดว่ะเดี๋ยวโดนกัดหลายตัวแล้วไงโอ้โห
จะไปจับมันทำไมวะมันคันจับมันทำไมนี่ได้แค่นี้จะแย่ลงนี่ปักไปน้ำพริกนะครับเดี๋ยวปักกระพือก่อนเก็บเลยปักกระพือกระพือกระพือปีกผมเก็บนะกระพือกระหั่นกระพือต้องจะไปได้สงสัยเก็บไปเรื่อยๆจ้าเบทีฟโอ้กูเห็นเวลาหล่นมาเนี่ยกำลังออกว่ะเก็บไปไหนบ้างเก็บไปไหนบ้างออกมาเห็นแล้วมันออกแล้วเนี่ยเก็บได้ก็คือปีกแล้วเก็บได้เรื่อยเลยเจ้าเดี๋ยวจะให้โค้งมารังสรรค์เมนูกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะหลังกล้องจะเก็บกันไปเรื่อยๆนะครับรูเบทีฟมาเรื่อยๆเดี๋ยวล้อมันพือออกมามือไปบุญโอ้โดยแล้วลายแล้วค่ะใครล่ะค่ะใครหยุดออกล่ะแล้วสองตัวเติร์ดกันมาอยู่แฮะฟังเบทีฟเงียบเลยมันชกนะก่อนมืดได้อีกแล้วแล้วก็ดูแขนยุงกว่านี่นี่แมงแมงแมงมันนี่แหละแล้วของลุงลั่นไปยื้อฮะโบลัดไปยื้อแพ้มันจะใหญ่เด้อเก็บเรื่อยๆใกล้มืดแล้วคนน่าจะเยอะเนาะรูเร็กก็มาที่หลังดังกว่าเกิดได้ป่ะเอารวมกันเจ้าแล้วขอซื้อต่อประหลัดเนอร์นี่ขายให้เรา100บาทใช่ครับมันของแพงนะคะหายากเนาะแม่นกูจะได้แต่ละตัวเห็นไหมอ่ะไปที่เอามารวมกันก่อนครับใช่ย่อยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวระวังบินเกยก่อนเกยก็คือว่าเอามารวมกันในขวดใหญ่พยาเรียบร้อยปะโถเยี่ยมกันนะเนี่ยเดี๋ยวภาคต่อไปจะให้คุณเอี้ยงมาทำอาหารนะครับมีทิปสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วครับเดี๋ยวจะไปส่องต่ออีกนิดนึงครับค่ะเรายังบอกกราฟเด้อนี่ขอเอาซากแถม10ตัวเนาะครับของดีของลำค่อยออกมาเมียทิพได้เรื่อยๆเก็บเรื่อยๆปลาทุอุ้ยๆๆอุ้ยแขนเมียทิพครับโอ้โหนี่โอ้โหดูครับรูนี้มาเรื่อยๆรูใหญ่แม่มันยุ่ยเยอะยุ่ยเยอะน่ากลัวเนาะเราก็พูดปีกันสรุปผลงานครับก็น่าจะเอาไปทอดก็ได้นะหรือว่าจะเอาทำน้ำพริกก็ได้ครับก็เป็นการหาอยู่หากินกับธรรมชาตินะที่บ้านปงกลุ่มซึ่งเราก็มาฝังตัวอยู่ที่นี่หลายวันแล้วเนาะจนกว่าสถานการณ์จะปกตินะถึงจะได้เริ่มเดินทางได้นะครับเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบแนววิถีที่พวกเราได้นำเสนอนะครับเนาะถ้าต่อไปก็ได้เป็นการทำอาหารกับครัวคุณเอี้ยงนะครับเนาะกับนี่ผลงานครับครัวเอี้ยงเยอะเหมือนกันนะนี่เยอะมากถือว่าเยอะใช้ได้เลยครับสวัสดีเจ้าน้องเพลวาเพราะว่าปีไปเก็บแมงมันมาเนาะจะเอามาทำเมนูพิเศษเจ้านี่และก็จะมีผักตัวเราจะเก็บผักไปลวกกับน้ำพริกแมงมันเนาะนี่ค่ะน้องแพรวามาช่วยเก็บผักกาดสวนยายพรเลยถ้ามีพริกสีแดงๆก็เอาไปให้กำเนอร์
ึกว่าจะขาวมาแล้วเนี่ยเก็บผักกาดกวางตุ้งหนุ่มๆเลยค่ะว่าจ้ะโอ้นี่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 เราจะไปลวกค่ะนี่ลุกเลยก็ได้ค่ะลุกกับดีบเอาเลยลุกขึ้นมาลวกแล้วทั้งที่แมงมันนี่สวนยายพรช่วงนี้แพรวาก็มาช่วยทำอาหารบอยนะเจ้าบักไก่แน่นอนเอาต้นใหญ่ๆหน่อยเนาะต้นใหญ่ๆหน่อยนี่ก็เก็บพริกแดงๆกาดต้นอย่างเดียวค่ะเก็บพริกไปไว้เราได้พริกกับผักกาดมาแล้วนี่ค่ะสดๆจากสวนปลอดสารพิษแน่นอนไปค่ะเข้าครัวกันเถอะเฮียว่าไปเข้าครัวกันกลับมาสู่สวนน้อยๆบ้านครัวคุณลูกเอี้ยงนะครับเนาะกำลังดังไฟกันนี่โอ้โหเตาอั่งโล่บ้านๆเลยครับนะแล้วก็มาทักทายคนเดิมน้องแพรวาสวัสดีเจ้านี่ยังน่ารักเหมือนเดิมยังเสียดายเนาะไม่ได้ไปหาแมงมันด้วยกันนะแม่นค่ะครับอ่ะปิดบ้านก่อนพวกพี่ไปหากันมาแล้วโอ้โหมันเริ่มฟื้นแล้วครับหลังจากที่ปล่อยทิ้งไว้1คืนครับกี้มันเอาไปล้างน้ำล้างน้ำแล้วก็มันยังมาดิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มันดิ้นแล้วอ่ะครับนี่คืออาหารเหลานะยังลงหม้ออยู่ชอบป่ะเจ้ามากก่อนมันเคยกินเคยกินแมงมันโอ้โหไอ้บ่ค่อยเคยกินไอ้อย่างงูนี่อ๋อน้องเพวาจะไม่ค่อยเคยกินแมลงเนาะแต่เบทีไม่กินบ่อยครับเพราะอร่อยมากจนละตอนนี้ก็มาตั้งกระทะให้เดือดก่อนนะครับเนาะเอาต้มให้มันสุกก่อนใช่ไหมครับค่ะคั่วน้ำคั่วกับน้ำก่อนครับหยอดน้ำมันนิดนึงนะครับน้องเพวาก็ยังไม่เคยลองนะแล้วจะติดใจของอร่อยกิโลละ 1,000 ครับค่ะใช่กิโลละ 1,000 เลยนะ 2,000 2,000 เหรอจริงอย่าถามว่าต้องกินเนอะมันกินได้จะได้อร่อยมากใส่ไปแล้วจ้าใส่ระดีกับเกลือเข้าไปนิดนึงวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับครัวเอี้ยงครับน้ำพริกเราจะตำน้ำพริกใส่พริกคั่วกระเทียมเกลือรสดีจ้ะครับแต่ตอนคั่วเขาใส่เกลือเข้าไปน้อยบางคนกินแค่นี้ก็เล่าแล้วนะเบียร์มันต้องเอามาต่ำสักอย่างแล้วอะแต่ว่าเราชอบอะไรที่มันเผ็ดๆหน่อยเนาะใช่ๆให้มันมีเครื่องแกงนิดนึงครับคั่วให้สุกก่อนครับนะอาหารเราจริงครับเป็นกลิ่นตึงปีกอะไรกะค่ะใช่แล้วน้องมันหน่อยนึงนะคะน้องพยาบาลกำลังงงอยู่ดูเดี๋ยวชิมครับจะติดใจครับขึ้นกล้องครับของเราอาหารเราเลยนะจ๊ะนี่แพงกว่าทุเรียนอีกนะเทวาทุเรียนโลแค่ร้อยกว่าบาทนะคะส่วนแมงมันโลละ 2,000 สักน้อยครับสักพักนึงติดบนหนจริงนะครับโอ้โหกินสดๆดูบอไปพี่ครับน่ากินมากเลยเนาะคนกินสดๆในนาเทวะแต่เราจะเอามาทำเป็นน้ำพริกครับอ๋อกินแบบเป็นตัวอีกเลยเนาะเดี๋ยวพี่ชิมเดี๋ยวพี่จะลองชิมนะครับโอ้น้องๆนะคนเขาอย่างเขาอยากชิมเองครับปิ้นไหมคาลัมว้าวอ่ะจะไม่แล้วมั้งแบ่งตามหน้าที่กึ่งก็ได้ครับไปกินเล่นอันหนึ่งอีกหน่อยนึงนิดนึงนะครับหอมอ่ะใช่ปะกินบอสเดี๋ยวเราทำก่อนครับเราแป๊บนึงมันจะกรอบแล้วค่ะน่าจะกรอบแล้วเนาะครับตักไปจานนะครับทำให้ตกสักตัวนะของอร่อยนะน้องแพรวาครับเมนูที่แบบครับเพราะว่าน้องแพรวาจะเป็นเด็กสมัยใหม่นะครับนะส่วนเดียทิพย์ก็เริ่มจะเป็นวัยกลางคนละโอ้โหจะแบ่งตามพี่นึงเนาะครับป่ะคั่วพริกต่อใส่พริกแห้งเข้าไปครับคั่วง่ายเลยคั่วพริกก่อนนะเราจะมาแกนกันนะคะ
ช่วงนี้ก็บ้านเราก็จะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เนาะเพราะว่าฝนตกนะครับแมลงต่างๆก็จะเริ่มออกมานะครับเนาะตามฤดูกาลครับมีทุกอย่างให้กินครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรนั้นรอดูนะของดีในบ้านเลยยังไม่บอก ยังไม่บอกเอาไว้รอดูคลิปหน้าเกมก็คอมเมนต์มาเด้อครับเอาไว้รอดูคลิปหน้าครับอ่ะตอนนี้ครัวพี่ก่อนเรียบร้อยครับเดี๋ยวตั้งหม้อลวกผักจ้ะเอาไว้นั่งก่อนก็ได้ค่ะลวกผักต่อเพื่อนช่วยตามให้ให้ว่าตามมาที่เจือละ ตั้งหม้อให้เดือดก่อนระวังร้อนหน่อยเดี๋ยวน้ำเดือดผักนี่ใส่ไฟแรงมากครับผักสดๆไฟรุนแรงมากอันนี้มีผักอะไรครับผักกาดแล้วก็ผักกาดแล้วก็อันนี้ซอฟต์แก้วบอกซอฟต์แก้วหน่อยครับคือยังจะรับผิดชอบในการตำครับอ่ะเอาเลยครับนี่ก็เป็นมาเยอะเนาะสตูดิโอครัวคนนี้เลยนะใส่กระเทียมเข้าไปพริกคั่วหอมๆที่นี่สามพริกครับเลือดดีนะครับเกลือยะพึ่งนิดนึงเดี๋ยวน้ำมันใส่เลยค่ะแพรวาอ๋อน้ำแพรวาใส่เลยจ้ะครึ่งนึงก่อนเอาไว้กินเล่นครึ่งนึงครับอาหารเราต้องแบ่งนะหายากจริงดูแค่ครับไม่ใช่จะได้กินกันง่ายนะครับนะโอเคนะครับน้ำหมดครับน้ำพริกแมงมันนะโอ้โหล่นอย่านะน้ำละเอียดเลยเด้อมันมากช่วงตอนตำน้ำพริกเบทิปแอบชิมหนึ่งตัวนะของอร่อยนะครับดูครับมันหอมมากครับอร่อยครับสุดยอดอาหารเหลาครับเสร็จเรียบร้อยแบ่งกันกินคนละนิดคนละหน่อยนะครับลำนะครับทุกตัวมีคุณค่านะห้ามให้หล่นเด็ดขาดแค่นี้ก็ฟินแล้วครับเดี๋ยวจะมาชิมด้วยกันครับฝั่งน้องแพรวาก็มาลวกผักก่อนครับเอามาเป็นเครื่องเคียงนะครับแล้วเจ้าผักยาวผักกาดฝักแก้วสุกแล้วผักลวกของเราครับขึ้นเลยค่ะเรียบร้อยแล้วน้ำพริกแมงมันกับแมงมันทอดผักลวกสดๆครับว่าเคยกินก็ต้องเกี๊ยกี้จิ้มแล้วไปได้ห้องลำเนาะลำก็จะคือมันมากของเรานะครับแพรว่านี่อ่ะน้องแพรว่าอย่ารีรอครับอะไรครับจกเข้าจกเข้านึ่งมากินก่อนเนาะจะเอาเป็นตำก่อนเจ้าเอาครับให้น้องแพรว่าชิมนะครับมาแพ้เนาะเป็นบักกินน่าจะมาแพ้ลำนะลำมาจะคั่วอย่าทิพชิมเนาะลำเนาะจะลอยแล้วบางคนเอามาคั่วกินก็เบื่อรสชาติก็เอามาตำน้ำพริกง่ายๆเลยค่ะนี่แมนใช่ปะเป็นตัวก็ล้ำมันอร่อยจริงครับเพื่อนครับไม่ได้โกหกนะสุดยอดอาหารครั้งแรกเปล่ามันค่ะก็น่ะมันหอมมันบอกถูกมันมีจุดที่มันแข็งเลยกินได้ทั้งตัวนะอร่อยตะกอนกำลังไหลแล้วเลยค่ะนะมีความครับกินเป็นตัวบ้างเนี่ยแหละน้ำพริกสองตัวเตอะสองตัวบางคนเอามาจิข้าวนึ่งสองตัวของอร่อยจริงครับดูเด็ดจังครับก็ขอขอบคุณน้องแพรวาที่มาร่วมเป็นสีสันในคลิปเบทที่ดีแล้วนะก็มาดูคลิปหน้าอาหาร
ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเนาะเห็นก้อนนี่เห็นก้อนนี่รอบๆบ้านลองเลงดูคืออะไรครับของดีในบ้านของจริงแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ปุ๊บรับตัวแล้วครับขอบคุณน้องไพวันมากครับขอบคุณจ้าเดี๋ยวช่วยพี่ทำอาหารอีกเมนูนึงขอบคุณค่ะ